คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลางมีกำหนดการลงพื้นที่พบประชาชนณจังหวัดราชบุรีในวันศุกร์ที่10พฤศจิกายน2566ดังนี้เวลา10นาฬิกาติดตามและรับฟังความคืบหน้าการดำเนินโครงการระบบส่งน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่2และโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีณโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเวลา14นาฬิกาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างทางลอดบริเวณถนนเพชรเกษมหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัวและวัดสุขวรารามตำบลบ่อกระดานอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร